คนที่เสี่ยงกลุ่มคนที่เสี่ยงกับการเกิดโรคกลุ่มนี้มีคนกลุ่มไหนบ้างคะคนที่ทำแบบไหนเป็นประจำจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มจริงๆเนี่ยเบาหวานความดันเนี่ยจะเริ่มอายุมาสัก40เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมีไหมคะตอนนี้กลายเป็นโรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อายุน้อยลงน้อยลงเริ่มเนี่ยเมื่อก่อน45เริ่มเป็นเบาหวานไปต่างๆตอนนี้กลายเป็นเด็กมัธยมก็มีแล้วไปเจาะดูเด็กมัธยมเลือดมีน้ำตาลขึ้นสูงมีไขมันในเส้นเลือดสูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเรื่องของการตลาดเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านวัตถุนะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจทำให้พฤติกรรมเรื่องของอาหารออกกำลังกายเราไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของสูบบุหรี่เรื่องของอะไรเข้าไปพวกนี้นะฮะมาได้อ้วนนะครับแล้วก็เป็นโรคพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเผชิญอยู่แสดงว่าคนที่ใช้ชีวิตในการที่ดื่มเหล้าเป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำไม่ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่เป็นของทอดอาหารหวานรสจัดอย่างนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดเลยเขตเมืองนะครับหรือคนที่ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ตอนนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่เป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถที่จะรู้ตัวนะโอเครับประทานอาหารนะครับ อย่าไปหวานจัดนะครับอย่าไปมันจัดนะลดไขมันลงของทอดของอะไรไม่กินนะครับขนมหวานเบเกอรี่ก็งดไปนะฮะแล้วกินข้าวกล้องนะครับเอากินผักผลไม้เยอะๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับป้องกันได้เราพูดถึงเรื่องอาหารกันไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสูบบุหรี่กับดื่มเหล้ากันบ้างเกี่ยวข้องยังไงคะคุณหมอทำไมถึงเสี่ยงกับการเป็นโรคนี้แอลกอฮอล์นี่เสี่ยงเยอะเลยเหล้าเนี่ยทำให้ทั้งปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ยังมีผลต่อเรื่องด้านสังคมนะครับ NCD เนี่ยคนรวมไปถึงอุบัติเหตุนะครับสูญเสียนี่ปีหนึ่งเยอะนะครับแล้วก็1ใน3เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยสุราเป็นสาเหตุเคยถามเนาะเคยไปถามโพของกรมควบคุมโรคไปถามโพว่าถ้าท่านดื่มเหล้าเสร็จเนี่ยท่านจะขับรถไหมเมาเสร็จเนี่ย 25% ยังบอกอยากจะขับรถกลับเองนะอันนี้คือเรียกว่าเราอาจจะมีติดนิสัยที่ว่าไม่เป็นไร คนไทยเนี่ยจะไม่เป็นไรแต่พอตู้มไปพิการคราวนี้นไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วนะครับเพราะว่าเราประมาทเกินไปนะครับส่วนบุหรี่เนี่ยสูบมากๆเนี่ยก็เป็นที่ปอดถุงลมปกพองมีปัญหาแล้วบุหรี่เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือพวกเบาหวานเนี่ยคลินิกอดเบาหวานถ้ายังคุณเป็นเบาหวานด้วยคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยเนี่ยเส้นเลือดเสียไปแล้วเจอบุหรี่เข้าไปเนี่ยยิ่งหนักบางคนเนี่ยจบชีวิตด้วยมะเร็งที่ปอดบุหรี่นี่ร้ายมากๆบุหรี่นี่ร้ายมากๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนสูบนะฮะคนที่นั่งด้วยกันเนี่ยนะครับก็ได้ด้วยได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นสูบบุหรี่มือสอง second hand smoker แล้วได้ควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยนะหรือคุณแม่ตั้งครรภ์สูบบุหรี่ลูกได้ด้วยลูกก็คือออกมาเนี่ยตัวเล็กมีปัญหานั้นทั้งบุหรี่ทั้งเหล้านี่ตัวร้ายตัวร้ายเป็นอบายมุขที่ร้ายกาจจริงๆมันถึงได้ต้องรณรงค์ที่ว่างดเหล้าเข้าพรรษาอะไรเงี้ยนะครับ3เดือนคุณงดได้ไหมถ้าคุณงดได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นงดต่อไหมนะฮะบุหรี่นะครับงดสัก3เดือนดูที่ไม่อยากแล้วหลังออกพรรษาก็เลิกต่อได้นะครับในมุมมองของท่านอธิบดีท่านมองว่าการที่เรางดเหล้างดสูบบุหรี่แบบนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก่อให้เกิดผลดีกับตนเองและสังคมยังไงบ้างคะตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอันนี้แน่นอนแล้วนะครับถ้าคุณเหล้าเมาคุณกินเหล้าเมาทุกวันนะตื่นเช้ามาเนี่ยนะจะรู้สึกไม่ไหวเลยแท้งยิ่งอาเจียนอะไรเงี้ยให้กินเหล้าเนี่ยผมว่าลองดูสิคนที่เคยทานนะครับแล้วคนตอนนี้งดอยู่เนี่ยสุขภาพต่างกันหน้าตานะฮะแก่ก่อนวัยอย่างนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็การทำงานนะครับไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องของเหล้าของบุหรี่สบายใจด้วยเหมือนเราให้สัญญากับตัวเองนะครับหรือกับคนที่เรารักกับครอบครัวเนี่ยแล้วเราสามารถทำได้เนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจนะอันที่หนึ่งเรื่องโรคสุขภาพและสุขภาพกายดีขึ้นแล้วสุขภาพจิตใจเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ดีขึ้นด้วยความรุนแรงในครอบครัวเรื่องอุบัติเหตุเรื่องด้านสังคมเนี่ยมาจากเหล้าจากบุหรี่เยอะครับท่านเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าแม้การที่เรานั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาเป็นพฤติกรรมแห่งการมีสุขภาพที่ดีดีจังเลยครับแล้วก็ยังอยากที่จะทำต่อไปหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วนะคะท่านอธิบดีมีคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปฏิบัติต่อไหมคะว่าทำไมเราควรที่จะทำพฤติกรรมแบบนี้ให้ยั่งยืนจริงๆที่ผมนำเรียนเนาะพฤติกรรมเนี่ยอยู่ที่2ส่วนคือแรงจูงใจเนาะอันที่2ก็คือความสามารถนะครับความสามารถนี่เรื่องงดเหล้าเลิกบุหรี่หรือออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรเลยไม่ใช่ไปเรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ที่จูงใจแรงจูงใจ
แรงจูงใจจากตัวเราเองจากภายในหรือแรงจูงใจจากคนอื่นช่วยพูดหรือแรงจูงใจจากรางวัลที่ได้รับคือรักษาตรงนี้ให้คงอยู่ให้ได้สมมตินะฮะแรงจูงใจภายในอย่างที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกจะสดชื่นรู้สึกจะแข็งแรงขึ้นคนรอบข้างลูกเป็นแรงจูงใจจากลูกเนี่ยมอบให้หรือครอบครัวอย่างเช่นถ้าทำบัญชีด้วยนะเอ๊ะค่าบุหรี่ค่าเหล้าเนี่ยเท่าไหร่3เดือนเนี่ยประหยัดไปเท่าไหร่นะครับไปซื้อรางวัลให้กับชีวิตตัวเราเองรางวัลให้กับครอบครัวให้กับภรรยาหรือลูกเนี่ยเงินค่าบุหรี่นะนี่เงินค่าเหล้านะได้เป็นของสิ่งนี้แบบนี้เป็นต้นแล้วพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งต้องใช้เวลานิดนึงบางทีเดือนนึงเนี่ยหรือว่ามันจะดีกว่า1สัปดาห์เลิกบุหรี่ไป1สัปดาห์แล้วบางทีเอ๊ะเดี๋ยวกลับมาได้ง่ายแต่ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยบางทีมันต้องมีเวลาอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ชอบทานเค็มสมมุตินะแต่พยายามลดลงปุ๊บเนี่ยเขาบอกวันที่2อาทิตย์เนี่ยลิ้นก็ปรับตัวแล้วนะลิ้นความหวานก็เหมือนกันนะครับลิ้นจะปรับตัวแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าติดเค็มติดหวานเหมือนก่อนนะครับพอได้รับผลลัพธ์ดีๆอย่างเงี้ยยังเช่นจะลดน้ำหนักเนี่ยก็ต้องมีเวลานิดนึงนะครับพอลดน้ำหนักได้เยอะเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นนะฮะแล้วคนไทยนะฮะเรื่องสังคมเรานะฮะเข้าพรรษาไงงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์เลยแล้วเหมือนรู้สึกได้บุญจริงๆอันนี้ได้บุญจริงๆกับตัวเราเองแล้วก็คือไม่ก่อกรรมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ารักษาผลดีที่เกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงในแง่ดีที่เกิดขึ้นให้อยู่คงทนไปเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีกำลังใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วค่ะท่านอธิบดีคะอยากจะให้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในช่วงที่จะให้คุณผู้ชมนั้นทำได้ตลอดไปค่ะคือเรื่องของทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่สำคัญคือตัวเราเองต้องพึ่งตัวเองนะครับแล้วผมอยากจะนำเรียนว่า NCD เนี่ยเป็นปัญหาจริงๆครับของตัวทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของในส่วนรวมด้วยสุรางดไปซะนะครับสูบบุหรี่งดไปซะนะครับก็คือพฤติกรรมเรื่องของ3อ2สเนี่ยนะครับถ้าท่านทำได้เนี่ยโอ้โหท่านจะสุขภาพเนี่ยแข็งแรงน้ำหนักก็ลดลงนะครับเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันนะครับก็ไม่มารบกวนนะฮะหรือใครที่เป็นอยู่นะครับทำก็สามารถทำให้ลดการใช้ยาลงได้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้นี่ทำให้ท่านห่างไกลจากที่ผมพูดถึงและ4ต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคหัวใจโรคเส้นสมองตีบต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะห่างไกลพวกเราหรือที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่คนไทยเป็นกันมากก็คือไตวายเรื้อรังนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่ท่านลงทุนนะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยส่งผลดีกับท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สังคมส่วนรวมได้ครับค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนที่เราได้คุยกับท่านอธิบดีไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่โรคที่เกิดจากการติดต่อเลยนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักกับกลุ่มโรค NCD กันแบบละเอียดยิบนะคะรวมถึงวิธีป้องกันไม่ให้เรานั้นกลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์โสพลแม่คนเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการรู้เรื่องเมืองไทยได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการค่ะสัปดาห์หน้านะคะรายการของเรานั้นจะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกลับมาพบกันใหม่กับพันและก็รายการรู้เรื่องเมืองไทยได้ในตอนต่อๆไปทุกๆวันอังคารนะคะทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ